ผมยังอยู่ในส่วนของ Old Royal Palace ครับตามไปชมห้องต่อไปกันเลยครับพาคุณผู้ชมมาดูห้องนี้ครับชื่อว่า Diet Hall นะครับ Diet เหมือนเรื่องของอาหารเนี่ยนะฮะ Diet Hall ซึ่งเป็นห้องประชุมสภานะครับที่ขุนนางจะมานั่งประชุมกันเรื่องการเมืองต่างๆนะครับแล้วก็ตรงนู้นที่นั่งอลังการตรงนั้นน่ะคือที่นั่งของกษัตริย์ในอดีตนะฮะก็จะสังเกตว่าห้องนี้ก็คล้ายๆกับห้องแรกที่เรามานะครับจะเป็นทรงสูงนะฮะสไตล์กอติกแต่ก็จะมีลวดลายสไตล์เรเนซองส์อยู่นะครับถือเป็นห้องที่สวยมากๆอีกหนึ่งห้องครับมาดูห้องนี้นะครับซึ่งเขาก็มีที่บรรจุเก็บหนังสือในอดีตนะครับอันนี้ไม่ใช่ของแท้นะครับแต่ว่าหนังสือเหล่านี้ด้วยความที่อาคารพวกนี้เนี่ยเคยโดนไฟไหม้ประมาณปี1500กว่าๆนะครับซึ่งเขาต้องเขียนออกมาใหม่หมดเลยหนังสือพวกนี้ก็น่าจะอายุมันกี่500ปีนะครับจะสังเกตได้ว่าก็ค่อนข้างหนานะครับแล้วเขาอยากให้สังเกตเรื่องของรายละเอียดดอกไม้เลยที่เขามีการวาดเอาไว้นะครับเขาบอกว่าเป็นเหมือนการโน้ตอะว่าข้อมูลนี้จะต้องเป็นหนังสือเล่มนี้นี่คือวิธีการจดของเขานะครับว่าหนังสือนี้เกี่ยวกับอะไรเงี้ยฮะซึ่งเท่าที่เห็นเนี่ยเป็นรูปพันดอกไม้ต่างๆนะฮะน่าสนใจเหมือนกันที่เขาจดในรูปแบบอย่างนี้นะฮะI give zero fucks and I got zero chillin' me Kissin' me, cop the blue box that say Tiffany Curry with the shot, just tell him to call me Stephanie Gun pop, then I make my gun pop สังเกตไหมครับคุณผู้ชมว่าผมเดินแปลกๆที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่แล้วครับว่านี่คือทางที่ม้าเข้ามาทางด้านนี้นะครับงั้นขั้นบันไดจะค่อนข้างหนาเพื่อให้ม้าเดินสะดวกนั่นเองนะฮะไม่ใช่สำหรับคนเดินRock Castle นี่เรารู้กันอยู่ครับเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช่ไหมฮะงั้นพื้นที่ใหญ่โตมโหฬารแล้วที่ผมจะมาดูทุกบ่ายโมงของทุกวันครับจะมี Midday Classic Concert นะครับได้ยินว่าเจ๋งมากๆไพเราะมากๆมีดนตรีแค่3ชนิดเท่านั้นแต่ว่าฟังออกมาแล้วบันเจิดสุดๆจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพาไปชมครับตามมาเลยจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้โอ้โหขอบอกว่าผมนี่อินเลยจริงๆแล้วผมก็เล่นเปียโนนะฮะเคยเล่นเพลงคลาสสิกด้วยแต่ไม่ได้ถึงกับเล่นแบบนี้นะครับพอได้มาดูระดับโปรเฟชชั่นอลมืออาชีพเลยเนี่ยเขามาเล่นแล้วรู้สึกคือแนะนำเลยอยากให้มานะครับถ้ามาที่ปราสาทปรากมาดูนี่ด้วยนะครับเพราะว่าจะได้อินจะได้เข้าใจเกี่ยวกับเสน่ห์แล้วก็เป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งของเขาที่มีมาตั้งแต่นมนานนะฮะเรื่องของดนตรีนั่นเองดนตรีคลาสสิกนะครับซึ่งเนี่ยมีทั้งเพลงของโมซาร์ทบีโธเฟนนี่คือเจ้าพ่อของวงการเพลงคลาสสิกตรงนั้นเลยนะครับได้เอามาเล่นให้ทุกคนฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทุกอย่างกลมกล่อมลงตัวมากๆนะฮะทั้ง3ชิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นเปียโนคลาริเนตแล้วก็ไวโอลินนะฮะเก่งกันหมดเลยสุดยอดจริงประทับใจมากโอ้โหคุณ
ผู้ชมครับวิวด้านหลังผมนี่สุดยอดจริงๆนะฮะนี่จำชื่อไว้เลยถ้าคุณผู้ชมมาที่ Prague Castle ย้ำเลยนะครับถ้าแน่นอนใช้เวลาอยู่ในนี้เนี่ยหลายชั่วโมงแนะนำให้มาทานข้าวที่นี่นี่คือ Lobkowicz Palace Cafe นะครับซึ่งเป็นคาเฟ่หรือว่าร้านอาหารที่อยู่ในพระราชวังนี้เลยแล้วก็อยู่ในบริเวณ Prague Castle ด้วยนะครับเขาบอกว่าบริการดีอาหารอร่อยกาแฟเยี่ยมและที่สำคัญที่สุดเรามาที่เมืองนี้เรามาที่กรุงปรากเพราะวิวด้านหลังนี้อยู่ในโปสการ์ดเยอะมากนะครับแล้วมันมีที่ข้างในแล้วก็ที่ข้างนอกนะอย่าลืมเลือกที่ข้างนอกนะครับไม่ต้องกลัวหนาวเพราะมีฮีเตอร์ให้ด้วยนะครับวิวตรงนี้เนี่ยนั่งไปมองไปทางด้านขวาไปทางด้านซ้ายนะฮะวิวที่เห็นตรงนี้เนี่ยอยู่ได้เป็นชั่วโมงนี่อาจจะเป็นเหตุผลนึงก็ได้ที่เขาบอกว่ามาที่ Prague Castle เนี่ยใช้เวลานานเพราะมันก็ต้องดื่มด่ำด้วยนะครับมาตรงนี้ก็ปาไปผมว่าเป็นชั่วโมงแล้วล่ะสวยมากๆจริงๆครับขออนุญาตดื่มด่ำกับบรรยากาศของกรุงปรากอันสวยงามก่อนนะฮะโรแมนติกสุดๆเลยปราสาทปรากถือเป็นสถานที่สำคัญของโลกที่เปิดให้เข้าชมได้เกือบทุกส่วนตลอดทั้งปีครับแต่ถ้าจะให้พาชมปราสาทต่อเนื่องจนจบผมก็กลัวว่าคุณผู้ชมบางท่านอาจจะเบื่อซะก่อนช่วงหน้าขออาสาพาไปเที่ยวนอกปราสาทกันบ้างครับ